พี่มาร์คถึงไทยแล้วนะครับท่ามกลางอากาเซ่รอต้อนรับแสนอบอุ่นทำเอาอากาเซ่ไทยยิ้มแก้มปลิเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยมีมาร์คต้วนหรือพี่มาร์คก็อตเซเว่นแล้วนะฮะโดยหนุ่มมาร์คนะฮะบินลัดฟ้ากลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งหลังจากปีใหม่นะครับโดยมีเหล่าอากาเซ่รอคอยต้อนรับแน่นสนามบินสุวรรณภูมิเลยนะฮะโดยพี่มาร์คนะครับก็ได้เดินทางมาถึงในลุคสบายๆแต่ออร่าความหล่อนั้นนะครับฟุ้งกระจายจนเรียกเสียงกรี๊ดจากเหล่าอากาเซ่ลั่นสนามบินกันเลยทีเดียวนะครับจนแฮชแท็ก Welcome Mark ต้วน to Thailand ขึ้นเทรนด์ Twitter อย่างรวดเร็วนะครับโดยพี่มาร์คกลับมาไทยในคราวนี้นะครับก็เพื่อเตรียมขึ้นคอนเสิร์ต World Tour ของตัวเองนะฮะที่ใช้ชื่อว่ามาร์คต้วน The Other Side Asia Tour 2023นะครับซึ่งประเดิมที่แรกที่ประเทศไทยโดยงานนี้นะครับจัดขึ้นถึง5วันด้วยกันนะครับก็ได้แก่วันที่5ถึงวันที่7พฤษภาคมที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับแล้ววันที่12และ13พฤษภาคมที่ KAIK ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นนะครับนี่ก็ใกล้วันที่5เข้าไปทุกทีแล้วนะครับบอมเสียงกันไว้ได้เลยนะฮะขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราจะกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนนี้บายแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ